นี่คือหนึ่งในคุกที่หนียากที่สุดในโลกเพราะคุกนี้ครับตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลท่ามกลางคลื่นลมและกระแสน้ำและความหนาวเย็นเอาจริงผมเป็นนักโทษที่ผมคิดถึงบ้านนะเนี่ยที่นี่ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษตัวฉกาจมีนักโทษมากมายที่พยายามหนีออกไปจากที่นี่แต่มีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับที่มีคนสามารถแหกคุกนี้ออกมาได้แต่เรากลับไม่รู้ชะตากรรมเลยว่านักโทษที่ออกไปนั้นรอดชีวิตหรือไม่รวมถึงยังมีเรื่องลี้ลับมากมายที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ที่นี่และเราจะพาทุกคนไปยังคุกแห่งนี้กันนี่คืออัลคาทราสซานฟรานซิสโกสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่โกลเว้นโกนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่สหรัฐอเมริกาเมืองซานฟรานซิสโกอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆรอบนี้ผมตั้งใจมาเก็บตกนะฮะในที่ที่ผมยังไม่ได้ไปนะแต่ว่าจุดหมายหลักเลยคือเราจะไปคุกที่เรียกได้ว่าแหกยากที่สุดในโลกนะครับเพราะเป็นคุกที่สร้างอยู่บนเกาะกลางน้ำนี่คือคุกอัลคาทราสนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะวันนี้เดี๋ยวจะขับเข้าไปที่ตัวเมืองเราจะไปดูที่คุกนี้กันแล้วก็อาจจะแวะจุดอื่นๆที่เหลือๆที่เรายังไม่ได้แวะไปกันที่นี่ครับซานฟรานซิสโกเก็บตกไปโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ซานฟรานแล้วนะฮะเรากำลังจะข้ามไปที่เพียร์33ก็จะเป็นท่าเรือที่ขึ้นไปอัลคาทราสนะแต่ถ้าใครอยากจะไปดูอุ๋งซีไลออนเพียร์39อยู่ตรงนู้นใกล้ๆกันไปโอเคครับทุกคนเราเข้ามาแล้วนะฮะก็เราเป็นรอบ 10:10 นะครับก็คือตอนผมซื้อเนี่ยผมซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเขาเลยแล้วก็มันจะได้เป็น QR code ส่งมาในเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอา QR code เนี่ยมาโชว์หน้างานในรอบของเราซึ่งเราเป็นรอบ 10:10 นี่ไปเข้าในนี่ครับรอบ 10:10 นะครับต้องเข้าให้ตรงรอบนะฮะนี่ครับแถวถามว่าจำเป็นต้องรีบขึ้นไหมก็แล้วแต่เพราะว่าเรือมันก็แค่ไปถึงตรงนู้นอยู่แล้วอ่ะก็มารอคิวกันคนไปเยอะมากนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยจะไปรอบที่แล้วแล้วมันเต็มพอมันเต็มก็เลยไม่ได้ไปก็เลยต้องจองมาก่อนรอบนี้เป็นไปได้นะถ้าคุณมาวันปกติเนี่ยวันที่แบบคนเที่ยวเยอะเนี่ยมันจะเต็มเพราะนั้นแนะนำว่ามาจองไว้ก่อนใช่ดีกว่าเรือมาแล้วนะฮะตอนนี้บนก็จะมีแบบที่นั่งมีอะไรให้พักผ่อนกันไปโอเคครับอยู่บนเรือแล้วนะฮะเรือก็คือมีที่นั่งดีๆนะมีห้องแอร์มีข้างหลังมีของกินขายแต่ไม่นั่งนั่งข้างนอกเพราะว่าจะรอดูเกาะเรือออกนะครับเขามีคำอธิบายไปเรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้ใช่นี่อีกลำหนึ่งเลยอีกลำหนึ่งจะบอกว่านั่งเรือเนี้ยมันจะเห็นโกลเด้นเกตด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีเขาเรียกว่าเป็นครูซทัวร์หมายถึงว่าไม่ขึ้นเกาะแต่วนรอบๆเกาะแล้วไปลอดใต้โกลเด้นเกตด้วยแล้วตอนนี้เห็นเกาะอัลคาทราสนะฮะก็คือถ้าคนจะหนีจริงๆอ่ะยากมากโอ้เวอร์มากคือน้ำมันแบบมันเชี่ยวแล้วก็เย็นมากแล้วแบบมันไกลนะฮะคือว่ายน้ำนี่คือแบบโหดมากอ่ะก็มี3คนที่หนีออกมาเออเดี๋ยวเราไปฟังข้างในกันทีนี้สำหรับเกาะอัลคาทราสเนี่ยนะครับเป็นเกาะเล็กๆนะที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางชายฝั่งของซานฟรานซิสโกเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกเกาะนี้อีกชื่อนึงว่าเดอะร็อกซึ่งไม่ใช่เดอะร็อกที่เป็นนักมวยปล้ำนะครับสอบมหาชนอะไรแบบนั้นนะมาจากลักษณะของเกาะครับที่เต็มไปด้วยก้อนหินแล้วก็โขดหินซึ่งในอดีตเนี่ยนะฮะเกาะนี้เนี่ยเคยถูกใช้เป็นป้อมปราการของทหารสหรัฐอเมริกามาก่อนครับจนในปี1934ครับทางการของสหรัฐเนี่ยก็ได้เล็งเห็นนะว่าเฮ้ยเกาะอัลคาทราสแห่งนี้เนี่ยเป็นทำเลที่เหมาะมากเลยนะที่จะใช้ในการคุมขังนักโท
ษด้วยลักษณะของเกาะที่แบบว่าตั้งอยู่กลางทะเลมีคลื่นลมแรงอุณหภูมิน้ำทะเลรอบๆเนี่ยโหเย็นมากนะฮะยากที่จะสามารถว่ายน้ำได้ครับรวมถึงใต้ทะเลเนี่ยก็ยังมีฝูงปลาฉลามที่รอกัดกินคุณอยู่ด้วยครับนั่นแหละครับใครล่ะจะไปกล้าว่ายน้ำใช่ไหมทำให้คุกที่นี่นะฮะขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันที่แน่นหนาฮะและหลบหนียากมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเหมาะมากเลยนะครับที่จะถูกใช้เป็นคุกที่คุมขังนักโทษที่มีคดีร้ายแรงและนักโทษที่มีชื่อเสียงอยู่หลายๆคนอย่างอัลคาโปนครับคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าพ่อมาเฟียแห่งวงการสีเทาของเมืองชิคาโก้นะมีประวัติอาชญากรรมเยอะมากยาวเหยียดเลยนะฮะทั้งคดีฆาตกรรมค้าประเวณีการพนันฟอกเงินค้าสุราเถื่อนซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับเคยติดคุกอยู่หลายที่นะฮะรวมถึงคุกอัลคาทรัสนี่ด้วยนะหรือจะเป็นอาร์เธอร์ด็อกบาร์เกอร์ครับเป็นหนึ่งในอาชญากรของแก๊งมาเฟียชื่อดังในยุคนั้นเลยก่อคดีหลายๆอย่างครับทั้งฆาตกรรมปล้นชิงทรัพย์ปล้นธนาคารและเขาเนี่ยนะครับบั้นปลายของชีวิตเนี่ยก็จบลงที่คุกแห่งนี้ครับเนื่องจากถูกสังหารขณะกำลังพยายามหลบหนีนั่นเองโอเคฮะตรงนี้เขาก็จะมีแมปนะครับให้ราคา1เหรียญนะก็เป็นระบบความซื่อสัตย์นะครับใครมีความซื่อสัตย์ก็ต้องซื่อสัตย์เขาก็จะมีเป็นจุดที่รับออดิโอทัวร์ก็คือเอ้ยไปรับออดิโอทัวร์ก่อนดีกว่าไหมไปรับออดิโอทัวร์แล้วก็จะได้แบบว่ามีเสียงไว้ฟังข้อมูลไปนี่เลยหอคอยแบบในหนังเลยที่แบบว่านี่ไงก็เขาถือปืนอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็คอยดูนักโทษไงแค่แบบใช่ใครหนีก็ยิงแล้วก็กดหัวดักไว้นี่ตรงนี้โคลสนะครับก็คือตึกเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นข้างบนนะแต่คือดูเก่ามากเนี่ยเขามีเขียนว่า The Big Look Up Incarceration in United States นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของ Hopi Indian Prisonerสำหรับ Hopi Indian Prisoner นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นนักโทษที่อาจจะมีที่มาแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆในคุกนี้ครับคือชาว Hopi นะครับเขาเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกานะครับหรือว่าที่เราหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันว่าอินเดียนแดงนั่นเองนะมีถิ่นอาศัยนะครับอยู่ในรัฐแอริโซนาครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมของตัวเองมีภาษาเป็นของตัวเองพวกเขาเนี่ยครับถูกคุมขังในคุกแห่งนี้ตั้งแต่ยุคที่อัลคาทรัสเนี่ยยังใช้เป็นคุกทหารอยู่เลยนะฮะโดยสาเหตุเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากการก่อเหตุหรือว่าคดีอาชญากรรมอะไรเลยนะแต่มันมาจากความขัดแย้งที่มีต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19คือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขามีนโยบายครับเนี่ยอยากจะเอากลุ่มโคปี้เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอเมริกันก็เลยมีการออกกฎหลายๆอย่างเลยนะเช่นอย่างการให้ชาวโคปี้เนี่ยย้ายออกจากพื้นที่เดิมหรือจะต้องส่งลูกหลานของตัวเองเนี่ยครับเข้ามาเรียนในโรงเรียนประจำที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลโดยในโรงเรียนเนี่ยเขาจะห้ามเลยนะไม่ให้พูดภาษาถิ่นหรือว่ามีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผ่าครับเพื่อต้องการให้เด็กเนี่ยฮะกลายเป็นชาวอเมริกันโดยสมบูรณ์นั่นเองซึ่งก็มีชาวโคปี้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ครับทำให้ปี1894เนี่ยก็ได้มีผู้ปกครองนะครับชาวโคปี้เนี่ยจำนวน19คนครับที่ลุกขึ้นมาต่อต้านฮะแล้วก็ถูกทางการรัฐนะครับจับกุมไปคุมขังที่คุกแห่งนี้เป็นเวลาเกือบ1ปีก่อนจะถูกปล่อยแล้วก็ส่งตัวกลับในภายหลังนั่นเองครับเนี่ยก็คือก็บอกว่าเมื่อก่อนก็เคยเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ Protect San Francisco มีปืนใหญ่เยอะมากจริงถ้าไม่นับว่าเป็นคุกนี่ก็คือวิวสวยมากนะนึกออกไหมคือแบบมองไปเป็นทะเลอย่างเงี้ยบรรยากาศโคตรดีโอ้โหแล้วก็มีป้ายเขียนว่าสต็อปด้วยนะฮะไม่รู้ว่าสต็อปอะไรอันเนี้ยเขามีแบบขูดกันตามประตูด้วยเออแล้วมีแมลงแบบเป็นแมลงวันอันนี้เป็นแมลงวันแบบแมลงวันตอมศพอะใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าคนเพิ่งมาขีดเล่นตอนหลังหรือว่าตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น
คุกอยู่หุยโอ้โหแล้วดูดิเป็นรังเลยหุยน่ากลัวนี่ฮะแล้วตรงนี้ก็จะแบบพวกสิ่งปลูกสร้างหลายๆที่ก็จริงๆก็ผุพังกันตามเวลานะอันนี้ข้างบนเป็นเซลล์ครับออดิโอทัวร์เผื่อใครอยากได้ข้อมูลเนี่ยสามารถฟังออดิโอได้ No harassment of birds นะครับ Do not approach geese keep distance ประมาณ2เมตรนะครับ Let them pass Do not block their path แปลง่ายคืออย่าไปแกล้งห่านอย่าไปแกล้งห่านอย่าไปยุ่งอย่าไปจับนะอย่าไปขวางเอาง่ายๆตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับโซเชียลฮอลล์ก็ข้อผมแปลง่ายๆเหมือนล็อบบี้อ่ะเหมือนจุดรวมอ่ะที่แบบคนมาทำแอคทิวิตี้นู่นนี่กันแล้วก็ใช้เป็นคุกเนี่ยตอนปี1934-1963นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเป็น military post exchange ก็คือเหมือนกองทัพใช้ใช่ไหมอะไรตรงนี้ดูรถดิเป็นรถโคตรเท่อะเนี่ยเคยมีหลายคนถามว่าแบบเออมาเที่ยวแบบเนี้ยพวกที่เป็นแบบอารมณ์แบบกึ่งๆมิวเซียมหรือว่าความรู้เนี่ยกลัวมาแล้วไม่เข้าใจนี่ออกป่ะเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงๆเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับคือบางอันผมแปลไม่ได้ก็ใช้เน็ตใช่ไหมเปิดเนี่ย Google Translate อย่างเงี้ยปึ๊บใช่ไหมนี่เปิด Google Translate เราก็จะอ่านตรงป้ายข้อความก็จะแปลให้หมดเลยเนี่ยห้องโถงสังคมของเรือนจำเป็นแลกเปลี่ยนไปรษณีย์ทางทหารอย่างตรงเมื่อกี้ก็สามารถดูได้หมดเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับคุณต้องหาเน็ตดีๆมาใช้เวลาอยู่ต่างประเทศถ้าเอามายุ่งยากก็คือนั่นแหละครับเปิดมาจากไทยเหมือนอันที่ผมเปิดมาเนี่ยนะใช้งานง่ายนะครับเวลาเรามาต่างประเทศเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตโรมมิ่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆอย่างหนึ่งไปแล้วนะฮะโดยเฉพาะสำหรับใครที่ต้องทำธุรกิจหรือว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยครับยิ่งจำเป็นมากๆเลยนะเพราะต้องมีการติดต่อเรื่องงานเรื่องธุรกิจซึ่งตอนนี้ครับทาง AIS Business นะเขามีแพ็กเกจโรมมิ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลที่เป็นองค์กรใหญ่ๆหรือว่า SME เนี่ยก็สามารถสมัครได้ครับเป็นแพ็กเกจ Hustle Free Voice and Data Roaming ครับซึ่งถ้าใครนะครับที่ทำธุรกิจแล้วต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยก็ดีเลยฮะคือเราสมัครแพ็กเกจนี้แค่ครั้งเดียวและแพ็กเกจนี้จะครอบคลุมการใช้งานโรมมิ่งตลอด12เดือนให้เลยและจะคิดค่าบริการเมื่อใช้จริงที่ต่างประเทศเท่านั้นครับแต่ถ้าเดือนไหนนะฮะเราไม่ได้เดินทางเนี่ยก็จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกังวลเลยนะฮะว่าเฮ้ยก่อนไปเนี่ยเราจะลืมสมัครแพ็กเกจโรมมิ่งแล้วค่าโทรจะแพงสมัครแค่แพ็กเกจเดียวครับมีให้ครบหมดทั้งใช้เน็ตโทรกับไทยนะครับหรือว่าจะรับสายจากไทยรวมถึงส่ง SMS ด้วยหรือถ้าในกรณีที่เราแบบเอ้ยใช้เกินแพ็กเกจที่กำหนดแล้วเนี่ยเขามีส่วนลด 20% ให้ด้วยนะฮะและที่สำคัญครับแพ็กเกจนี้ครอบคลุมถึง184ประเทศทั่วโลกจริงๆก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เหมาะกับผมมากนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็ต้องคอยติดต่องานคุยงานตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าตอบโจทย์แน่นอนโอเคครับจากที่อ่านเนี่ยเขาบอกไอ้โถงเนี่ยก็คือใช้แบบปาร์ตี้งานเลี้ยงใช้เยอะมากนะครับเจอครอบครัวแล้วก็มาเป็นแบบว่าโพสต์ exchange เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลมีเขาเรียกว่าประมาณว่าแบบมีมาเปิดร้านขายของอย่างนี้ด้วยนะมีบาร์เบอร์ช็อปใช่เอาจริงถ้าไม่บอกว่าเป็นคุกอะแล้วทำรีสอร์ทวันนี้นี่คือบรรยากาศดีมากนะเสียงนกร้องกูวิก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 เนี่ยเฮ้ยอะไรอะร้องเหมือนสิงโตทะเลเลยโอเคฮะตรงหน้าพวกคุณนะครับนี่คือควอเตอร์มาสเตอร์บิลดิ้งแต่เราเหมือนน่าจะเข้าได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าคืออะไรอ๋อเขาเล่าว่าถึงแม้แบบที่นี่มันจะแบบล้อมรอบไปด้วยน้ำใช่ไหมแต่ว่าเกิดไฟไหม้บ่อยมากมันก็เลยต้องมีสถานีดับเพลิงอยู่ข้างในแบบเขาบอกมีไฟไหม้อะไรเงี้ยก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่แบบมาคอยดับเพลิงอะไรเงี้ยโทรศัพท์ที่ไว้โทรในคุกอะแบบในตู้อะจำได้ปะเนี่ยนะโทรศัพท์เก่ามากนี่กำลังเข้าไปในโซนเหมือนในหนังแหละอันนี้เขาบอกว่าเป็นบิลดิ้งอุตสาหกรรมใหม่อะมีเรื่องราวของเจ้านกอีกแล้วเขาเขียนว่า nesting bird protection นะครับ western gull is nesting and โอเคก็คือง่ายแปลง่ายงงเลยอย่าไปยุ่งกับมัน ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันเครียดนะฮะโอเคนี่ฮะทุกคนลานกิจกรรมน่าจะเป็นแบบโซนที่แบบว่าเหมือนเขามาทำแบบพวกอุตสาหกรรมแบบนักโทษมันต้องมีงานทำอ่ะ
นักโทษก็ต้องแบบมีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นโรงงานอ๋อเขาเล่าว่าโซนเนี่ยครับเป็นอาคารอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นห้องซักรีดด้วยเขาบอกว่าช่วงไอ้ต้นทศวรรษ1900เนี่ยอาคารเคยเป็นที่ทำการของกองทัพนะฮะอาคารที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยตอนเนี้ยก็เป็นที่ตั้งของร้านช่างตีเหล็กร้านขายเครื่องพิมพ์ดีดร้านขายหมวกรองเท้าแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่นักโทษทำงานเพื่อรับค่าจ้างนะก็คือเป็นโซนทำงานนั่นแหละก็เลยเป็นโครงการเรือนจำต้นแบบโอเคเข้าใจแล้วโอเคฮะคุกเนี่ยอยู่ด้านบนนะคือต้องเดินขึ้นไปนะอันนี้เขาเขียนว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะก็คือง่ายๆเป็นน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของพวกผู้คุมแล้วก็เขาเอาครอบครัวมาอยู่เลยเหรอใช่อยู่เป็นปีเนี่ยดูให้ดูรูปนะเนี่ยเขาก็คือมีเด็กๆด้วยนะฮะเด็กๆก็คือมาอยู่บนนี้ด้วยลูกของผู้คุมเนี่ยคนที่มาคุมบนเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเป็นแบบก็คือง่ายๆมันเป็นรั้วกั้นไว้เลยอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นรั้วก็คือนักโทษเข้ามาไม่ได้แต่ก็ดูปีนได้นะหรือเปล่าสมัยนั้นหรือว่าสมัยนั้นดูเข้มงวดกว่านี้เขาบอกว่าที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยมันปิ๊บปิ๊บอะไรอ่ะที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยไม่ใช่แค่ทาวเวอร์วอเตอร์นะฮะคือไม่ได้แค่ที่เก็บน้ำนะแต่ว่าชาวอเมริกันอินเดียนะฮะเขาใช้มันเป็นจุดที่ปิ๊บปิ๊บอะไรครับเนี่ยมันเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดในอ่าวซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาก็เลยมีการแบบว่าใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประกาศเนี่ยเขียนว่า peace and freedom ประกาศความเสรีภาพนะfreedom peace and freedom ความสงบสุขเนี่ยให้กับชาวอินเดียอเมริกันด้วยบนนั้นนั่นเองสิ่งนี้คืออะไรฮะมันคือห้องเก็บศพของทหารเขาได้อ่านว่าอะไร the mook dead of the rock โอเคเป็นที่เก็บศพนะฮะก็มีให้ส่องดูได้ครับข้างในก็บรรยากาศไม่น่าอยู่เท่าไหร่เขาจะมีป้ายประกาศเรื่อยๆครับว่านี่คือบ้านนกบ้านนกนะอย่าไปยุ่งกับมันนะเนี่ยอ่ะนอนแอ้งแม้งอยู่ตัวหนึ่งในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะฮะและนี่ก็คือเมนพริซันก็คือคุกหลักโอเคเรามาดูกันนี่คือแมปนะฮะอ๋อเขามีอันนี้ด้วยนะโปรแกรม Sound of the Slammer อ๋อมีแบบโชว์ต่างๆไปครับทุกคนและเดินทางเข้าสู่คุกอัลคาทรัสของจริงไม่อิงไม่ยายอุ๊ยใครอยากได้ออดิโอไกด์ก็เข้าไปรับได้นะครับแต่เราเน้นมาดูอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก็คือพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยปกติเขาก็จะต้องมีการเข้ามาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนี่ครับเขาจะเริ่มเป็นจุดที่รับออดิโอไกด์แล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อฟังข้อมูลต่างๆก็คือเมื่อกี้เป็นที่อาบน้ำตอนเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมใช่เนี่ยเรียกอ๋อมันอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยก็ดู privacy ก็คืออาบพร้อมกันอ่ะคือแบบเพราะว่าเพื่อป้องกันคนซ่อนอาวุธเขาต้องแก้ผ้าก็คือให้ทุกคนแก้ผ้าเรียงกันตรงเนี้ยเรียงกันหมดนะแล้วก็อาบให้อาบได้อาทิตย์ละ2ครั้งใช่มั้ยนี่ครับเห็นกันจะผมชอบมากนะเมื่อกี้ตอนไปรับไอ้เครื่องเสียงอ่ะผมว่าเขาตั้งใจคือแบบวางแบบปึ้งปังปึ้งปังแล้วก็พูดแบบเขาเรียกว่าเซอร์วิสแบบนักโทษอ่ะเพื่อได้ฟิลบรรยากาศอันนี้เขาให้ดูในห้องขังนะนี่ทุกคนนี่คือในห้องนะก็คือจะมีห้องแคบมากโถส้วมหนึ่งโต๊ะที่เอาไว้นั่งข้างหนึ่งห่างล้างหน้าแค่นั้นเลยอันนี้เขาเขียนนะครับว่านักโทษกลุ่มนี้เขาเอาไว้ด้วยกันคือคนแรกเนี่ยวิทนีย์ทอมสันเนี่ยคือเรื่องของอาวุธไม่รู้ว่าพกอาวุธหรือยังไงคนที่สองเนี่ยจอห์นแบนเนอร์คือแบงค์ร็อบเบอรี่คือปล้นธนาคารคนที่สามคือคิดแนปปิ้งนะครับเจมส์ควินเลนแล้วก็คนที่สี่คือดาร์วินคูนเนี่ยเป็นแบงค์ร็อบเบอรี่เหมือนกันก็คือเขาบอกยังไงสี่คนนี้ขัง
แต่ไม่น่าจะอยู่ในห้องเดียวกันได้ป่ะมันเล็กไปน่าจะอยู่แบบโซนเดียวกันอะไรอย่างงี้มั้ยไปเขาเรียกว่าลานกิจกรรมนะฮะที่เราชอบเห็นในหนังว่านักโทษมารวมตัวกันนี่ฮะอยู่ข้างหน้าที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้พาไปดูของจริงกำแพงค่อนข้างสูงนะแบบสูงมากเลยแหละแล้วเห็นไหมครับมันจะเป็นบันไดนั่งๆเนี่ยถ้าตามในหนังก็คือตัวหัวโจกเนี่ยก็จะรวมแก๊งกันอยู่ตามมุมอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็รอต้อนรับน้องใหม่อันนี้ไม่มั่นใจว่าผมดูหนังเยอะไปหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวมันมีประตูออกไปด้านนอกเดี๋ยวจะไปดูกันว่าประตูนี้ไปที่ไหนนะมาดูกันประตูนี้โผล่ที่ไหนออกมาข้างนอกโอ้ my god ไปไหนครับเนี่ยนี่คือข้างนอกครับแล้วก็นกยึดหมดแล้วอ่ะมีแต่นกเต็มไปหมดเลยในนี้เบลพาดบอกว่าดูความเป็นอยู่ดีกว่าเออแต่ห้องมันใหญ่กว่าจริงเห็นปะห้องมันใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะมีสเปซเนี่ยคนนี้หนีภาษี Income Tax Evasionนาคอติกมาเดอร์คนสามเป็นมาตกรนี่คือสมคบคิดที่เราคนที่คิดแบบสมคบคิดแล้วเป็นตัวนั่นดิดูเป็นคดีที่ดูโหดหน่อยนะแถวเนี้ยเนี่ยเขาเขียนบอกว่าบล็อกดีเนี่ยไว้ขังผู้ต้องขังที่แบบมีความรุนแรงอันตรายมากกว่าปกตินะต้องถูกขังไว้ตลอด24ชั่วโมงด้วยมาเข้ามาเดี๋ยวมานี่เราจะลองเข้ามาดูว่าแบบความรู้สึกก็คือเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องแคบๆแค่เนี้ยเนี่ยคือแบบตรงนี้เป็นโถส้วมนี่เป็นหางก็ถ้าเป็นเตียงมีรอยก็คือเนี่ยเรามีสเปซอยู่ประมาณเท่านี้ทั้งวันขยับไปเท่านี้อ๋อเข้าใจผมเข้าใจผิดทุกคนไอ้ตรงนู้นเนี่ยไม่ใช่ห้องขังนักโทษอันตรายอันนี้ขังอันตรายคืออันข้างหน้านี้เขาบอกว่าขังไว้24ชั่วโมงแล้วก็แบบเหมือนให้อาบน้ำได้ทีละครั้งแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์แค่1ครั้งเนี่ยก็คือนักโทษที่อันตรายผิดปกตินะครับตามเรื่องร้ายแรงก็คือง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นคุกนี้เสร็จใช่มั้ยมันจะมีประตูข้างนอกอีกประตูนึงอ่ะเออใช่แบบเหมือนแล้วเขาจะให้ลองปิดตาแล้วแบบโดนขังอยู่ข้างในอ่ะถ้าเราฟังอ่ะเหมือนกับให้ลองจําลองว่าเราจะรู้สึกไงเหมือนใหเออนั่นแหละความรู้สึกมันก็คือเป็นการลงโทษทางแบบจิตวิทยาด้วยอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมครับว่าที่เนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในคุกที่หนียากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความน่ากลัวและสิ่งลี้ลับด้วยนะครับทุกคนว่ากันว่านะครับมีวิญญาณของนักโทษที่เสียชีวิตหลายๆคนที่นี่นะฮะยังวนเวียนอยู่ที่คุกแห่งนี้ครับเคยมีรายงานนะครับของผู้คุมอัลคาทราสคนหนึ่งครับเขารายงานว่าเคยได้ยินเสียงและเห็นสิ่งแปลกๆมากมายระหว่างที่เขากำลังเดินลาดตระเวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียงกรีดร้องเสียงครางเสียงร้องไห้ที่ดังออกมาจากที่ไหนสักแห่งภายในคุกครับซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นเหล่าวิญญาณที่มีอยู่มาตั้งแต่สมัยที่ใช้เป็นคุกทหารมาก่อนและบริเวณที่เขาบอกว่าหลอนและมีผีสิงอยู่มากที่สุดก็คือห้องขังหมายเลข 14D ครับห้องนี้เนี่ยนะครับเคยถูกใช้เป็นห้องสำหรับลงโทษนักโทษฮะซึ่งทุกคนน่าจะจินตนาการได้นะครับว่าเคยมีนักโทษจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ถูกทรมานต่างๆนานาที่นี่และหลายๆคนที่เคยมาเยี่ยมเยือนที่ห้องขังนี้ครับมักจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารู้สึกถึงความเย็นเยือกอย่างบอกไม่ถูกแม้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนก็ตามครับโอเคครับตรงนี้เป็นเขาเขียนว่าเป็นไลบรารีก็คือห้องสมุดของนักโทษเนี่ยก็จะมีหนังสือแล้วก็เขาคงมานั่งอ่านกันตามเนี้ย
ก็เป็นแหล่งบันเทิงเดียวแบ่งความรู้เดียวของคุกนี้นะฮะอันนี้คือภาพตอนที่ยังเป็นไลบรารีอยู่อันนี้เป็นผู้คุมนะครับ3คนที่เสียชีวิตในนี้นะมันแบบมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะแต่ว่าเนี่ยเขาก็เอามาให้เราดูแล้วก็เขียนเล่าเหตุการณ์ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรอันนี้ห้องใครเหรอจำลองเหรอนี่มีหมากรุกเล่นด้วยเล่นคนเดียวเพื่ออาจจะเล่นจากห้องข้างๆแบบใช้วิธีการบอกเอาคนนี้น่าจะเป็นแบบอาร์ติสต์นะฮะคือมีผู้กันมีจานสีมีรูปที่วาดอะไรเงี้ยอยู่ในห้องชื่อว่าจอร์จเฮกเป็นคดีลักพาตัวคิดนัปปิ้งแล้วก็อยู่ในห้องนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบจำลองให้ดูนะฮะไม่จำลองหรอกน่าจะของฝีมือเขาเลยแหละแม้อัลคาทราสเนี่ยนะครับจะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคุกที่หนาแน่นและหนียากมากแค่ไหนก็ตามนะแต่ก็มีกลุ่มนักโทษครับที่อยากจะท้าทายฮะและพยายามแหกคุกอยู่ทั้งหมด14ครั้งด้วยกันซึ่งในทุกครั้งครับแน่นอนฮะจบลงด้วยการถูกจับกลุ่มระหว่างหลบหนีบ้างถูกยิงเสียชีวิตบ้างหรือว่าจมน้ำตายบ้างครับแต่มันมีอยู่ครั้งนึงครับที่ว่ากันว่าสามารถแหกคุกอัลคาทราสได้สำเร็จเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี1962มีนักโทษ3คนครับที่มีชื่อว่าแฟรงค์มอริสและพี่น้องจอห์นแองแล้วก็คราเลนแองกลินนะทำการแหกคุกในระหว่างกลางดึกครับและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยฮะเรียกได้ว่าเป็นครั้งที่ทำให้คุกอัลคาทราสเนี่ยโอ้โหแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากระหว่างการหลบหนีเนี่ยนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนรู้เรื่องเลยฮะจนกระทั่งเช้าวันต่อมามีการเรียกเช็คจำนวนคนครับและได้พบว่าทั้ง3คนนี้หายตัวไปแล้วครับทิ้งไว้เพียงหน้ากากเปเปอร์มาเช่ครับที่ทำขึ้นมาหลอกผู้คุมว่าเป็นหัวของตัวเองนอนหลับอยู่หลายคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเขาหนีได้ยังไงพวกเขาเนี่ยนะครับใช้ช่องระบายอากาศเล็กๆครับในห้องขังเนี่ยเป็นเส้นทางการหลบหนีครับโดยมีอุปกรณ์ก็คือช้อนและสว่านที่ทำจากสบู่ซึ่งใช้ในการเจาะผนังและถอดตะแกรงออกครับก่อนที่จะค่อยๆลอดตัวและปีนไต่ไปตามปล่องท่อจนขึ้นไปยังด้านบนสุดของอาคารครับและใช้ไขควงที่ดัดแปลงมาจากสบู่เนี่ยค่อยๆขันน็อตเพื่อถอดพัดลมระบายอากาศและทะลุไปด้านบนสุดของดาดฟ้าและหลังจากลงมาจากอาคารได้แล้วเนี่ยนะฮะทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ใช้แพครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากเสื้อกันฝนล่องออกไปกลางทะเลก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับแต่ปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะฮะว่าทั้ง3คนเนี่ยหนีออกไปสำเร็จจริงๆหรือว่าเสียชีวิตอยู่กลางทะเลกันแน่แต่จากหลายๆข้อสันนิษฐานนะฮะมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่ทั้ง3คนเนี่ยจะทำได้สำเร็จครับจนท้ายที่สุดครับในปี1963คุกสุดหินแห่งนี้ครับก็ได้ปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการครับเพราะด้วยความที่ว่าเป็นคุกกลางเกาะครับทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเยอะมากและทางการสหรัฐเนี่ยครับต้องการลดงบประมาณในการควบคุมดูแลครับจึงได้ย้ายเหล่านักโทษเนี่ยออกไปจนได้เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบในปัจจุบันนั่นเองโอเคตรงนี้เป็น visitation นะฮะก็คือเป็นห้องเยี่ยมก็คือง่ายๆคนมาเยี่ยมเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมานั่งแล้วก็คุยกันตรงนี้ใช่อ๋อแล้วเขาเข้าไปอีกห้องได้ด้วยนะครับห้องคนมาเยี่ยมและคนที่มาเยี่ยมก็คือเบลพัทมาเยี่ยมสบายดีเหรออนี่ก็คือเนี่ยมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็คุยกันผ่านกระจกคิดว่าน่าจะมีโทรศัพท์ตรงนี้นะป่ะผมเดาเอาเพราะว่ามันไม่ได้ยินใช่ไหมมันไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยฮะเสียงเลยแบบไม่ได้ยินเลยเสียงอ๋อโอเคน่าจะต้องมีช่องอะไรสักอย่างอันนี้คือห้องเยี่ยมครับห้องของคนมาเยี่ยมนะฮะก็คือเนี่ยในรูปทุกคนจะเห็นว่าก็เหมือนในหนังแหละเขาใช้โทรศัพท์นะครับในการคุยห้องเนี่ยเก็บเสียงคือเอาง่ายๆคนข้างในคนข้างนอกเนี่ยพูดไม่ได้ยินกันเลยนะฮะแต่ว่าจะได้ยินผ่านโทรศัพท์อันนี้น่าจะเป็นห้องผู้คุมใช่ไหมเนี่ยมีคอนโทรลทุกอย่างมีไมค์สปีกเกอร์ในการพูดมีกุญแจนะฮะอยู่ในห้องนี้หมดแล้วออกมาข้างนอกนะฮะก็จะเป็นโอ้โหเห็นทริปแมงวันบินกระแทกผักเห็นซานฟรานซิสโกทั้งเมืองเอาจริงผมเป็นนักโทษที่ผมคิดถึงบ้านนะเนี่ยแล้วออกมาเห็นอย่างเงี้ยนี่นะครับก็มีอัลคาทราสไลท์เฮาส์มีข้อมูลแล้วก็มองไปเห็นโกลเด้นเกตด้วยเอาจริงตรงนี้วิวดีมากวิวดีเกินโอเ
อเคข้างหน้าเป็นไดนิ่งฮอลล์นะฮะก็ห้องกินข้าวก็เป็นลานกว้างคนนี้ที่มาที่เราอ่านที่เขาเหมือนทำตัวดีแล้วออกจากคุกแล้วตอนหลังก็มาเขียนหนังสือนี่แล้วก็มีมาแบบมานั่งคุยนั่งเล่าให้ฟังนี่ฮะดีมากใครอยากสนใจนะฮะไปดูได้ปิดท้ายด้วยของที่ระลึกนี่คืออะไรกุญแจคุกเนี่ยเหรอดูดิเผื่อใครสนใจนะฮะดีนะซื้อไปดีแล้วก็แบบเอ้ยดีหยิบกุญแจบ้างอ๋อนี่คนนี้วันนี้มีเบิร์ดแมนนะครับโรเบิร์ตสตราวส์ใช่ไหมออนเบรกอยู่เดี๋ยวเขาก็มาแจกลายเซ็นด้วยก็คือเป็นคนที่อยู่ในนี้เคยติดในนี้แล้วก็เขียนหนังสือนะฮะแล้วก็มีชีวิตที่ดีไปแล้วถึงทางออกแล้วนะฮะดูทางออกซะก่อนโอ้โหทางออกคือต้องออกอย่างนี้ก็เหมือนแบบพ้นโทษแล้วและในที่สุดพูดพร้อมกันว่าประตูหลายชั้นมากขอต้อนรับสู่อิสรภาพประตูหลายประตูหลายชั้นมากใช่โอเคออกมาสู่อิสรภาพแล้วนะฮะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือคุกอัลคาทราสซึ่งตอนนี้รู้สึกหิวใช่เราอินมากเลยคือนั่งฟังจบออดิโอเลยก็ถือว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็เรื่องราวการแหกคุกหรือว่าการที่แบบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นยังไงเนี่ยทุกคนน่าจะได้ฟังกันแหละคร่าวๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ซานฟรานซิสโกนะฮะก็เดี๋ยวดูแวะไปหาอะไรกินด้วยแล้วก็พาไปจุดที่แบบเราอาจจะยังไม่ได้ไปรอบที่แล้วไปโอเคครับเมื่อกี้เราดูอะไรเครียดๆไปแล้วนะครับเรามาดูอะไรสบายๆกันดีกว่าเราจะไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ Fisherman Rub นะไปหาอะไรกินเพราะว่าหิวนะจริงๆก็เป็นที่ที่ผมมาหลายรอบแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบมีนู่นนั่นนี่มีของกินแบบพวกอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปกันไปตอนนี้เราเดินมาถึงครับ Pier 39ไอ้ตรงเนี้ยก็คือโซนที่มันมีร้านน่ารักๆแล้วก็มีสิงโตทะเลนอนอยู่บนท่าเยอะๆนะฮะเคยมาแล้วนะครับเพราะนั้นไม่แวะนะครับเดินผ่านเฉยๆเพราะว่าจะเดินไปตรง Fisherman Rub โอเคจากตรงเนี่ยครับ Fisherman Rub เนี่ยก็มองเห็นเกาะอัลคาทราสนะฮะคือมองไปเห็นเลยอ่ะจริงๆมันเหมือนจะไม่ไกลนะแต่ว่าพอเรานั่งเรือจริงๆมันก็ไกลอยู่นะคือถ้าคนที่บอกว่าหลบหนีเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำจริงๆอ่ะโอ้โหมันโอกาสมันยากมากยกเว้นแต่ว่าเขาจะมีแผนแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าตกลงเป็นยังไงเพราะว่าสับสนใช่3คนอ้าวงงมากทำไมร้านมันปิดกันหมดเลยวะเหลือแค่ไม่กี่ร้านข้างหน้าซะอย่างนั้นเออแปลกนี่ซุปหอยซุปหอยซุปหอยหิวแล้วหิวแล้วอ่ะกินเลยและนี่ก็คือคารามารีนะฮะชอบกินมากนี่ฮะแล้วก็เป็นนิสเซ่นอะไรลิงกินี่ลิงกินี่นะฮะแล้วก็เป็นไวไวแล้วก็เป็นหอยอ่ะเนี่ยเป็นซีฟู้ดนะครับกินที่ Fisherman Rub โอเคครับกินเรียบร้อยครับก็ช่วงนี้คนน้อยเนาะร้านก็เปิดน้อยดูเงียบเหงาไปเยอะมากเลยแต่ตอนนั้นเคยมาหลายครั้งวันธรรมดาก็คนเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้เงียบเหงาทั้งที่อากาศก็กำลังโอเคคือไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปเดี๋ยวเรากลับไปที่รถก่อนอ
เคครับกลับมาที่จอดรถของเราครับเดี๋ยวเราจะไปจุดถ่ายรูปโกลเด้นเกตกันอีกครั้งหนึ่งฮะแต่ว่าจะไปจุดที่ผมยังไม่เคยไปและแน่นอนนะครับว่าเรามาเที่ยวซานฟรานซิสโกเนี่ยจุดที่เราจะต้องแวะเช็คอินเลยก็คือสะพานโกลเด้นเกตนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คของเมืองเลยแหละสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1933นะครับเพื่อใช้ข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกเนี่ยไปยังเมืองมารินเคาน์ตี้มีความยาวนะครับ 2.7 กิโลเมตรครับในอดีตเนี่ยเคยถูกยกให้เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะสีของสะพานเนี่ยนะครับจะเป็นสี International Orange ครับซึ่งเป็นสีที่เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้มองเห็นโครงสร้างได้อย่างชัดเจนซึ่งในช่วงที่ก่อสร้างโกลเด้นเกตเนี่ยนะครับถือได้ว่ามีความยากและก็ท้าทายมากๆเพราะการจะสร้างสะพานแขวนเพื่อข้ามอ่าวที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่นี่ก็เลยถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคใหม่ด้วยนะซึ่งวิธีการมาเที่ยวสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปคู่กับสะพานหลายจุดมากนะคือเยอะมากเลยคือเราเนี่ยเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นจุดโกลเด้นเกตโอเวอร์ลุคนะครับหรือว่าเป็นเบเกอร์บีชนะฮะแต่รอบนี้ครับเราจะพาไปอีก3จุดที่คิดว่ายังไม่ได้ไปในรอบที่แล้วนะครับนั่นก็คือฟอร์ดพอยต์นะฮะมีคริสซี่ฟิลด์แล้วก็โกลเด้นเวลคัมเซ็นเตอร์นะฮะไปดูกันครับว่าแต่ละจุดจะเป็นยังไงแต่แล้วเราก็มาถึงจุดนี้ครับตรงนี้คือฟอร์ดพอยต์ฮะและหันหลังไปแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้โหโคตรสวยคือน้ำทะเลมันแรงมากครับมันแบบมันกระเด้งมาถึงข้างบนเลยคือตรงนี้เขาเป็นฟอร์ดพอยต์ครับมันมีที่จอดรถนะแล้วก็แบบเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากก็ได้เห็นโกลเด้นเกตด้านหลังนะฮะทุกคนเห็นไหมสวยสวยเกินนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เขาแบบว่ามาถ่ายรูปกันมันจะมีท่าเรือมีเขามาตกปลาคือแถวนี้มันชิลมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงหัวโค้งเพราะว่าถ่ายไปตรงนี้จะเห็นโกลเด้นเกตอยู่ด้านหลังพอดีก็จะสวยดีนะฮะไปเดี๋ยวจะบอกว่าวิวตรงนี้แบบโคตรดีอ่ะเนาะแบบมันเป็นแบบเรียบทะเลครับแล้วก็ถ่ายไปข้างหลังเป็นโกลเด้นเกตแล้วก็จะมีไอ้โซ่เนี้ยมันเป็นโซ่แบบน่าจะโดนน้ำทะเลเล่นงานมาเค็มเงี้ยหรอนานแบบสนิมอ่ะใช่มันเนี่ยแบบมันเป็นแบบสนิมไปหมดแล้วทุกคนอันนี้เราจุดหนึ่งนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นฟอร์ดพอยต์ก็คือขับมาจนสุดเลยประมาณใต้สะพานโกลเด้นเกตนะแล้วก็จะมีที่จอดแล้วเนี้ยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวจะลองไปอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้ยโอ้โหเขาเล่นกีฬาทางน้ำเขาเต็มเลยอันนี้อะไรอ่ะเห็นไหมที่พุ่งอยู่เนี่ยโคตรเท่อะโอเคทุกคนตอนนี้ขับมาด้านข้างอีกแค่หน่อยนึงนะฮะด้านหลังก็เป็นโกลเด้นเกตเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นมุมขนานกว่าแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะเหมือนแบบริมทะเลอ่ะสวยมากเดี๋ยวผมพาเดินไปดูทุกคนจะเห็นนะว่าตรงตอนนั้นเป็นเหมือนแบบสะพานปลาอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็มานั่งตกปลากันชิลอ่ะเอาเบ็ดมาวางแล้วก็แบบเนี่ยทุกคนชิลมากไอ้ฟอร์ดพอยต์ตรงนั้นน่ะมันจริงมันเข้าได้นะฮะเข้าได้วันพฤหัสถึงจันทร์โอเคแล้วนี้วันอะไรอ่ะคนพุทธนะครับก็นั่นแหละก็เลยไม่ได้อะไรครับเนี่ยนี่ข้างหน้าเราเป็นเหมือนกับอารมณ์แบบพื้นที่สาธารณะริมน้ำดูดีมากทุกคนเดี๋ยวหันไปดูเห็นไหมแล้วก็คือแบบทุกคนก็พาแบบมาเดินเล่นพาน้องหมามาก็คือตรงไปเป็น East Beach นะครับแล้วก็เนี่ย Chrissy Field Center ตรงนี้ก็คือ Chrissy Field Promenade มองไปก็เห็นเมืองด้วยฝั่งนู้นแล้วถ้ามองไปตรงนี้ก็จะเห็นเป็นโป๊ะท่าเรือที่คนมาตกปลากันเต็มไปหมดอ
ถ้าลองเดินไปข้างหน้าที่ดูที่ว่าจะโดนเห่าไหมมองแล้วมองแล้ว ลุกลี้ลุกลนแบบอยากเห่าแต่ไม่ได้เห่าอะไรเงี้ยตรงนี้ชิลมากทุกคนมาแบบคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าแบบมานั่งกันไปคู่ๆฟีลแบบจีบกันใหม่โอเคฮะตรงนี้คือ Warming Hut ก็คือกระท่อมอันแสนอบอุ่นข้างในก็มีขายของเงี้ยเหรออ๋อเป็น National Park Service ด้วยคือขายของที่ระลึกแหละโอเคจุดที่ผมอยู่ครับผมรู้ชื่อแล้วเมื่อกี้ยังหาชื่ออยู่คือ Christie Field นะครับ Christie Field ก็คือโซนเนี้ยตรงนั้นคือ Ford Point ครับถัดมาจะเป็น Christie Field ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะแล้วก็แบบน่าเดินเล่นมากเป็นแบบสเปซแบบสาธารณะนะฮะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยมาพาน้องหมามาเดินเล่นพาครอบครัวมาช้อปปิ้งมีนกมีไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะทุกคนโคตรดีโอเคทุกคนอีกจุดนึงครับตรงนี้คือ Welcome Center นะฮะก็เป็นจุดที่แบบจะสูงหน่อยอยู่ข้างทางขึ้น Golden Gate เลยและเห็น Golden Gate ด้วยก็เมื่อกี้หยอดตังค์และจอดรถเสียเงินนะฮะป่า15นาที 1.2 เหรียญจริงๆผมจะบอกว่าที่ซานฟรานเนี่ยเป็นเมืองนึงที่ผมชอบนะคือบรรยากาศมันดีมากครับแต่ข้อเสียมันมีอย่างนึงคือสิ่งนี้เนี่ยแหละคือถ้าคุณเช่ารถนะครับผมบอกเลยนะห้ามวางทุกอย่างนะขวดน้ำอะไรก็แล้วแต่ห้ามวางหมดนะฮะไม่งั้นจะโดนทุบหยิบไปหมดนะฮะอันนี้คือข้อเสียของที่นี่เลยต้องระวังนะแต่เดี๋ยวตรงนี้เราไปถ่ายรูปกันเพราะว่ามันจะเห็นโกลเด้นเกตจากมุมสูงบ้างไปและข้างหน้าของเราก็คือโกลเด้นเกตอะไรนะสวยตรงนี้ก็สวยเห็นป่ะมันจะเห็นจากแบบมุมสูงหน่อยก็มีหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะตรงที่ผมจะมานะครับนี่มันจะเห็นจากแบบมุมสูงเห็นโกลเด้นเกตแบบข้างๆชัดๆเดี๋ยวข้ามมาโอ้ว้าวอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้ฝรั่งสองคนเขาบอกขอให้เราจริงตั้งแต่เรามาเนี่ยเราโดนก่อนให้คนถ่ายรูปให้บ่อยมากก็คือฝรั่งอ่ะจะชอบขอให้คนเอเชียถ่ายรูปเพราะว่าคนเอเชียเราถ่ายรูปให้อ่ะเขาถ่ายแบบถ่ายสวยอ่ะเข้าใจว่าเขารู้มุมป่ะมันเขาจะเขาว่าเหมือนมีคนเคยทำคลิปใน TikTok ได้ว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อ่ะถ่ายรูปสวยเหมือนแบบตั้งใจถ่ายอ่ะเวลาให้ถ่ายให้คือจะถ่ายสวยแต่เวลาเราโดนให้ถ่ายอ่ะเราก็เลยแบบเอ้ยถ่ายให้หลายรูปมากนึกออกป่ะแบบถ่ายหลายแบบหลายรูปหลายมุมหลายขนาดอะไรเงี้ยไม่ให้เสียชื่อนะฮะนี่ฮะมันมีอีกจุดนึงนะครับที่เขาชอบมาถ่ายกันก็คือส่วนด้านล่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพุ่มไม้แล้วมันก็จะเห็นนั่นแหละนี่ร่องนี้นี่เองเบลมาแล้วเนี่ยอันนี้เขาให้ดูไอ้โกลเด้นเกตเนี่ยเห็นไหมข้างในมันเป็นแบบเหล็กเส้นๆจิ๋วๆเต็มไปหมดเลยเห็นป่ะนี่แยกออกมาดูโหเนี่ยแล้วออกมาประกอบเป็นโกลเด้นเกตแต่ละเส้นก็คือเส้นหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คืออันนี้อันนึงถูกไหมจะแข็งแรงก็ไม่แปลกเป็นเหล็กแบบดูดิแล้วเรากำลังจะไปที่นี่ครับที่เราจะไม่ได้มาเพราะว่าคราวที่แล้วหาที่จอดไม่ได้แต่วันนี้หาได้แล้วนี่คือสเวนเซ่นสาขาแรกของโลกฮะอยู่ที่นี่เลยอ
ลโหลอะไรเอาเป็นโคนไหมหรือว่าเป็นถ้วยคือมันจะไม่เหมือนบ้านเราเลยนะฮะคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าให้สั่งใส่โคนกับมีใส่ถ้วยใช่ไหมเนี่ยสองอันใช่เห็นไหมใส่โคนใส่ถ้วยเอามาโชว์หน่อยนี่แล้วก็จูเนียร์ไซส์มีสามจูเนียร์ไซส์ก็คือเป็น grab and go คือเหมือนแบบซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะครับไม่มีแบบให้นั่งก็คือไม่มีที่จอดรถด้วยไม่มีอะไรทั้งนั้น เออแต่ว่าเป็นสาขาออริจินอลสาขาแรกของโลกนะฮะก็สั่งมาเป็นแมงโก้อร่อยโอเคมิชชั่นคอมพลีทนะครับเราได้ไปสเวนเซ่นสาขาแรกได้กินเรียบร้อยแล้วซึ่งเบลพัทยังกินอยู่อร่อยใช่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็กลับเดินทางมาถึงห้องพักที่โรงแรมแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริปเลยนะครับที่ผมแบบตั้งใจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกเพราะว่าคุกอัลคาทาสเนี่ยเป็นบักเก็ตลิสต์อันหนึ่งที่ผมอยากไปแล้วมันพลาดอ่ะนึกออกไหมคือมันแบบไม่ได้ไปอ่ะแล้วก็ไปเก็บจุดอื่นๆของโกลเด้นเกตด้วยนะครับที่คราวที่แล้วผมยังไม่เคยมานะรอบนี้ก็ถือว่ามาจนเกือบครบเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกทริปนะครับเราจะต้องทำการหาข้อมูลแล้วก็แน่นอนเวลาเที่ยวเนี่ยอินเทอร์เน็ตสำคัญมากนะเพราะว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเข้าไปข้างในคูอัลคาทาสเนี่ยบางคำเนี่ยมันแปลไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้คล่องอังกฤษขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เน็ตในการดูแมปนะครับต่างๆนะครับเช็คงานตรวจงานพูดคุยโทรศัพท์ก็แล้วแต่เพราะนั้นสุดท้ายนี้นะครับใครที่แบบว่าทำธุรกิจนะฮะแล้วต้องแบบว่าเดินทางบ่อยๆกำลังมองหาแพ็กเกจโรมมิ่งอยู่นะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับให้สมัครเป็นแพ็กเกจของทาง AIS Business ได้เลยนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจ Hassle Free Voice and Data Roaming นะครับจะสมัครได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้ระบบรายเดือนนะครับที่ลงทะเบียนในนามบริษัทเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็จะสามารถสมัครได้ทั้งทาง USSD นะครับ AIS Shop หรือ AIS Call Center ได้เลยนะฮะหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นี้ครับที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยนะฮะหรือที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับเราจะใส่ลิงก์มาให้เหมือนกันก็แปะเอาไว้ตรงนั้นเลยสำหรับใครที่ใช้นามบริษัทอยู่แล้วผมบอกเลยว่าอันนี้ดีมากเพราะว่าอย่างผมเนี่ยใช้รายเดือนอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดมาปุ๊บไม่ว่าจะใช้ Data นะครับหรือว่าต้องโทรคุยงานคุยธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้สะดวกมากเวลาไปต่างประเทศนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับที่เราทำก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปนะฮะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย